ก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางนิตยสารกาลาสไลด์นะครับของบริษัทกรังปีนะครับแล้วก็ทางออโตสกินนะครับแล้วก็ CTS ลาลินี่แล้วก็น้ำมันเครื่องโทรทาวนะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานที่เรารวมกลุ่มผู้ใช้รถซูเปอร์คาร์นะครับได้ให้มีกิจกรรมมาขับรถในสนามนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยสามารถที่จะมาลองสมรรถนะของรถได้จริงๆนะครับซึ่งแต่ปกติเขาใช้รถบนถนนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ลองสมรรถนะของรถเต็มที่นะครับแต่ว่านี้เราจัดมาให้ลองในสนามแล้วก็จะเป็นการที่ซูเปอร์คาร์แต่ละขับซึ่งเราเชิญทั้ง Ferrari นะครับแล้วก็ Lamborghini แล้วก็ Porsche มาทุกคนก็จะได้เห็นสมรรถนะของรถแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อหลักๆของเมืองไทยนะครับก็จะได้เหมือนกันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยครับตรงกมลธรรมนะฮะเป็นประธานลาโมกินี่ไทยแลนด์ขับนะครับตั้งขึ้นมาประมาณ5ปีนะฮะโดยกลุ่มเพื่อนฝูงกันที่ขับลาโมกินี่มา5คนนะฮะขณะนี้นี่ขับของเรานี่มีประมาณ40คันนะฮะเวลาเรามาแต่ทริปนี่ประมาณ20คันที่หมุนเวียนกันไปเพราะว่าผมจะจำกัดปริมาณรถที่ออกทริปแต่ครั้งประมาณไม่เกิน20คันวันนี้รู้สึกว่าได้คุยเพื่อนๆรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขมากนะฮะเพราะเป็นสนามแรกที่เราได้จัดมาปกติผมไม่ได้ไปงานแทร็กเดย์เท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ไปควอเตอร์ไมล์ก็เป็นความมันอีกแบบหนึ่งแต่งานนี้รู้สึกเป็นรวมของคลับ3คลับซูเปอร์คาร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเวลาขับรถพวกนี้ถึงสนุกนะไม่ว่า Lamborghini ขับ Ferrari ขับ Porsche ขับนะแล้วก็ได้ทราบว่ามีเกือบ100คันเกือบ100คันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มีสีสันอย่างมากนะได้เห็นรถมี efficiency ของรถนี่ดีมากWhen I'm lost, I come to you. So blue, I'm feeling you. When I'm lost, I come to you. I'm blue, I feel you. And you know it's so hot when you come break down. Take everything and live for the moment.
ชัยปานีนะเป็นประธานชมรมรถปอร์เช่แห่งประเทศไทยหรือทุกคนเรียกว่าPorsche Cup Thailandเสน่ห์ของมันก็น่าจะเป็นความคลาสสิกนะฮะจะสังเกตอย่างโดยเพราะรุ่น911เนี่ยตลอดระยะเวลา 20-30 ปีมันเนี่ยมันเส้นของความเป็น911ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเครื่องก็ยังวางหลักเหมือนเดิมแล้วก็เสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือสมรรถนะแต่ละปีของดีไซน์ของรถรุ่นใหม่เนี่ยจะเต็มไปด้วย new technology นะครับสมรรถนะสูงขึ้นการดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยจะมีการปรับปรุงเยอะมากๆแต่อยู่ในเปลือกอันเก่าสำหรับงานนะครับการ์ดสไลด์ซูเปอร์คาร์คอนแลมนะครับในปีหน้านะครับก็คงอยากจะฝากให้ติดตามกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงดูเรื่องของการ เวลาในการจัดการแข่งขันอีกทีนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ได้จากคราวนี้นะครับซึ่งคราวนี้ก็ถือว่ามีรถนะครับเข้ามาร่วมถึง60กว่าคันนะครับซึ่งคราวหน้าเราก็จะดูเพื่อพัฒนางานต่อไป